ศึกเขมรชุดเส้นทางสู่บึงโอเตียนผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่26บริเวณลานบ้านที่มีเนื้อที่กว่า2ไร่ดูแคบไปถนัดด้วยจำนวนประชาชนทั้งหมู่บ้านที่มาชุมนุมเพื่อจะดูสิ่งที่พวกเขาไม่เคยเห็นมาก่อนการจับกลุ่มพวกขบวนการกู้ชาติได้นั้นเป็นเรื่องที่มีไม่บ่อยนักส่วนใหญ่แล้วประชาชนเหล่านั้นมักจะได้ยินแต่คำบอกเล่าล่ำลือมาจากปากของคนอื่นเท่านั้นดังนั้นการที่จะได้มาเห็นกับตาในครั้งนี้จึงเป็นเรื่องน่าสนใจเป็นธรรมดาในเวลาเดียวกันฝ่ายปกครองบ้านก็พอใจด้วยที่ประชาชนทั้งหลายให้ความสนใจเพราะจะสามารถดำเนินงานด้านจิตวิทยาไปด้วยในตัวประชาชนที่มาชุมนุมกันในคราวนี้จะได้รู้ซึ้งถึงความร้ายกาจความโหดเหี้ยมความไม่ดีทั้งหลายของพวกขบวนการกู้ชาติเรื่องของเรื่องก็คือฝ่ายปกครองจะพยายามใส่สีใส่ใครป้ายความผิดทุกชนิดให้กับพวกขบวนการกู้ชาติกระทั่งประชาชนเห็นด้วยกับการลงโทษอย่างรุนแรงต่อพวกขบวนการกู้ชาติในเวลาเดียวกันประชาชนเหล่านั้นจะได้เห็นว่าโทษของการเข้าร่วมกับขบวนการกู้ชาติทำการต่อต้านรัฐบาลนั้นมันหนักหนาเพียงใดอีกด้วยแม้แต่แนวร่วมหรือพวกที่จงรักภักดีต่อระบอบคอมมิวนิสต์ที่มีต่างชาติหนุนหลังก็จะได้เพิ่มขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานอีกด้วยนั่นแสดงว่าฝ่ายปกครองสามารถใช้กระสุนเพียงนัดเดียวยิงนกได้หลายๆตัวนำปลอยและยาเสวดถูกหิ้วปีกลากมาถึงบริเวณลานบ้านการที่มาอยู่ท่ามกลางวงล้อมของประชาชนทั้งหมู่บ้านแบบนี้ถึงแม้ทั้งสองคนไม่บาดเจ็บที่ขาที่ข้อเท้าแถมให้มีปีกบินก็คงแหวกวงล้อมออกไปไม่ได้แน่เราทั้งคู่ก็ถูกวางลงกับพื้นเพราะไม่มีแม้แต่เรี่ยวแรงจะพยุงตัวให้ลุกขึ้นยืนได้เอามันมัดโยงกับต้นไม้นั่นไม้ใหญ่กลางลานบ้าน 3-4 ต้นกลายเป็นที่พิพากษาไปในทันทีเอามันสองคนมัดแยกกันเสียงบงการดังมาอีกโดยเสียงที่ดุดันเอาจริงเอาจังระวังมันจะหนีไปได้อีกหลายพวกนี้พิษสงมันมากนักการมัดคนที่บาดเจ็บเป็นเรื่องที่ไม่ร้ายแรงทั้งนี้เพื่อป้องกันการหลบหนีที่จะมีการสอบสวนจึงต้องทำอย่างนี้นั่นคือภาพพจน์ที่ฝ่ายปกครองทำให้ประชาชนเห็นเรื่องที่จำเป็นแบบนี้คนที่เห็นจะไม่คิดว่าฝ่ายปกครองโหดเหี้ยมกับพวกขบวนการกู้ชาติเลยแล้วทั้งสองขบวนการกู้ชาติก็ถูกเชือกมัดข้อมือข้อเท้าทั้งสองข้างอย่างแน่นหนาปลายเชือกอีกข้างถูกโยงขึ้นไปบนกิ่งไม้แล้วดึงกระทั่งแขนทั้งสองข้างของคนที่ถูกมัดเหยียดตึงชี้ขึ้นฟ้ามาบัดนี้นับว่าอิสรภาพได้สิ้นสุดลงแล้วทั้งสองคนรู้ดีว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับตนต่อไปไม่แปลกอะไรเลยเพราะเรื่องแบบนี้ตนก็เคยทำกับพวกมันมาก่อนแล้วแขนนี้แม้จะถูกชำระก็ไม่ได้ตกอกตกใจความตายที่กำลังจะมาเยือนก็ไม่หวั่นไหวอีกเช่นกันเพราะก่อนที่จะเข้ามาร่วมกับขบวนการกู้ชาตินั้นรู้แล้วว่าต้องได้พบกับมันต้องได้พบแน่ๆไม่เร็วก็ช้าไม่แบบใดก็แบบหนึ่งจากกำลังใจที่เข้มแข็งและเด็ดเดี่ยวยึดมั่นในอุดมการณ์แม้ใบหน้าจะบูดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวดจนบางครั้งเผลอปากร้องครางซูดซาดออกมาแต่ก็ไม่มีปริปากพูดคำใดออกมาในยามที่ศัตรูกำลังเล่นจิตวิทยาต่อพวกของมันขบวนการกู้ชาติทั้งสองคนก็กำลังทำในเรื่องนี้เหมือนกันในกลุ่มประชาชนที่มาชุมนุมยังล้นหลามในลานบ้านแห่งนี้มีมวลชนที่เป็นฝ่ายขบวนการกู้ชาติไม่ใช่น้อยเขาเหล่านั้นต้องได้เห็นความกล้าหาญความอดทนความไม่หวาดกลัวต่อสิ่งใดให้เห็นเลยว่าอันอุดมการณ์ของขบวนการกู้ชาตินั้นมั่นคงเพียงใดไม่มีอะไรจะมาสั่นคลอนให้ได้แม้แต่ความตายเขาจะเป็นตัวอย่างของขบวนการกู้ชาติที่ทุกคนต้องยอมรับสิ่งที่เขาได้รับในวันนี้จะเป็นความแค้นที่ขบวนการคนอื่นๆต้องชำระให้เพิงแขนในวันนี้จะเปรียบเสมือนริมที่ตอกย้ำในความรู้สึกเกลียดชังที่มีให้ศัตรูเชื่อเถิดว่าความโหดร้ายทารุณยิ่งมากเท่าใดความร้อนรุ่มอาฆาตในใจของมวลชนขบวนการกู้ชาติก็มากขึ้นเท่านั้นนำปลอยถูกดึงลังด้วยเชือกกระทั่งเท้าแทบไม่ติดพื้นดินถึงกับต้องเขย่งเท้าในบางครั้งปานนั้นก็ไม่ได้ปรีปากร้องขอความช่วยเหลือแต่อย่างใดสายตาที่กล้าวแกล้งจ้องเขม่งอยู่ที่ไอ้คนบงการที่ไม่รู้แม้แต่ชื่อของมันหันไปดูเพื่อนรักร่วมเป็นร่วมตายก็เห็นว่าตกในสภาพเดียวกันทั้งสองคนยิ้มเครียดให้แก่กันเหมือนเป็นคำอำลาต่อกันครั้งสุดท้ายน้ำใจของลูกผู้ชายอุดมการณ์ของขบวนการที่ยึดมันถูกถ่ายทอดทางสายตาที่มองเห็นนั้นเป็นสิ่งยืนยันในน้ำใจที่เด็ดเดี่ยวพร้อมแล้วที่จะพลีซึ่งชีวิตและเลือดเนื้อไอ้เขมรเฮงสำลินคนที่ออกคำสั่งออกมายืนเด่นกลางลานบ้านท
ท่ามกลางสายตาทุกคู่ที่จับจองรอฟังรอดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านสะเงาะทั้งหลายข้าชาลีประธานปกครองบ้านและผู้ควบคุมนโยบายแห่งรัฐในเขตนี้ขอประกาศให้พ่อแม่พี่น้องได้ทราบทั่วกันว่าวันนี้หน่วยรักษาความสงบหมู่บ้านสามารถจับกลุ่มพวกขบวนการกู้ชาติผู้รับใช้ศักดินานิยมเก่ามาได้2คนวันนี้เราจะทำการสอบสวนความผิดของพวกมันและในการสอบสวนครั้งนี้เราจะให้ความเป็นธรรมกับมันมากที่สุดในฐานะที่มันก็เป็นคนเชื้อชาติเดียวกับพวกเราการที่มันหลงผิดไปเข้าฝ่ายตรงข้ามนั้นเป็นเรื่องที่เราพร้อมที่จะให้อภัยดังนั้นการตัดสินใจวันนี้เราจะให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเราจะตัดสินความผิดอย่างเป็นประชาธิปไตยเราจะฟังมติเสียงส่วนใหญ่ของพ่อแม่พี่น้องประเทศของเรากำลังก้าวเข้าสู่ระบบใหม่ที่ประชาชนทุกคนมีสิทธิ์เสมอภาคกันไม่มีคนรวยไม่มีคนจนทุกคนสามารถอยู่ได้อย่างสงบสุขมีสันติภาพและความเจริญก้าวหน้าแต่การก้าวสู่ระบบการปกครองใหม่นี้มีคนของเราบางเผ่าบางจำพวกขัดขวางการก้าวเข้าสู่ระบบใหม่หลายต่อหลายปีมาแล้วเวลาที่ผ่านมาพวกเราต้องพบการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินไปแล้วเท่าไหร่พ่อแม่พี่น้องของเราที่มีทั้งตายและบาดเจ็บพวกเราอดทนให้อภัยในความเหี้ยมโหดร้ายของพวกนี้มาตลอดมิตรประเทศข้างเคียงที่เขาส่งทหารของเขามาช่วยเหลือประเทศเราเขาต้องการเห็นความสงบสุขความเจริญก้าวหน้าของประเทศเราแล้วพ่อแม่พี่น้องลองคิดดูสิว่ามิตรประเทศเหล่านี้เขาได้รับอะไรบ้างเขาต้องมาตายแทนพวกเราคนแล้วคนเล่าพวกนี้ใช่ไหมที่ขัดขวางความสงบสุขความเจริญของประเทศเราพวกนี้เรียกตัวเองอยู่เสมอว่าเป็นพวกขบวนการกู้ชาติพวกเราอยากรู้นะกู้ชาติอะไรกู้ทำไมเราไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของใครอีกแล้วจักรวรรดินิยมอเมริกาที่เคยใส่แอกไว้ที่บ่าเราที่เราต้องทนแบกภาระมาเป็นเวลานานนักหนาบัดนี้เราก็ขับไล่ออกไปจนหมดแล้วเราไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของใครไม่ได้เป็นขี้ข้าใครเราทุกคนมีความเสมอภาคกันเป็นเอกภาพมีสันติภาพแล้วสิ่งเหล่านี้มันหายไปไหนหมดถ้าไม่ใช่พวกกู้ชาติจอมปลอมเหล่านี้เป็นคนคอยขัดขวางพ่อแม่พี่น้องถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมารวมแนวความคิดเป็นหนึ่งเดียวกันช่วยกันกำจัดไอ้พวกขบวนการเถื่อนที่คอยขัดขวางความเจริญความสงบสุขเหล่านี้ลงให้ได้เพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องมาร่วมกันตัดสินคดีนี้ชาลีคนที่เป็นประธานปกครองบ้านและเขตพื้นที่นั้นกล่าวด้วยอารมณ์รุนแรงคำพูดที่สอดแทรกหลักจิตวิทยาในการปลุกระดมเป็นไปตามแบบฉบับของผู้นำที่เป็นแกนบ้านของคอมมิวนิสต์ทุกประการคนที่ฟังแล้วหากไม่รู้ตื้นลึกหนาบางมาก่อนย่อมที่จะคล้อยตามคำพูดในเหตุผลเหล่านั้นได้ไม่ยากแต่ระยะเวลาที่ผ่านมานั้นชาวเขมรต่างรู้เช่นเห็นชาติพวกคอมมิวนิสต์หมดสิ้นแล้วความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นในชีวิตทุกวันนี้เป็นทุกข์ที่เกิดจากพวกขายชาติที่เอาชนชาติอื่นเข้ามาปกครองพวกตนทั้งนั้นงานของพวกขบวนการกู้ชาติเหล่านี้คืองานขับไล่ผู้ที่ถือโอกาสเข้าปกครองพวกตนชาวเขมรทั้งหลายต่างรู้ดีว่าหากขับไล่คอมมิวนิสต์นอกประเทศเหล่านี้ออกไปได้แล้วนั่นแหละความสงบสุขที่แท้จริงจึงจะกลับมาในส่วนลึกของปัญหาที่เกิดขึ้นในดินแดนเขมรก็คือชาวเขมรต้องการที่จะปกครองตนเองไม่ได้ต้องการให้ชนชาติอื่นเข้ามาชักใหญ่บงการใดๆทั้งสิ้นประธานปกครองบ้านอย่างชาลีพูดแบบนิยมคอมมิวนิสต์เป็นชีวิตจิตใจต้องการกวาดล้างพวกขบวนการกู้ชาติให้สิ้นซากทิ้งคำพูดไว้แค่นั้นก่อนเราเดินไปเดินมาเพื่อเป็นการทวงเวลาให้คนฟังได้คิดตามในขณะเดียวกันก็เป็นการหยั่งท่าทีคนฟังด้วยว่ามีแนวโน้มที่จะคิดตามหรือต่อต้านอย่างไรบ้างใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสที่แสดงออกให้ผู้คนเหล่านั้นเห็นเป็นการสร้างคะแนนนิยมให้หันมาศรัทธาและเชื่อถือในเหตุผลของตนมากยิ่งขึ้นในความคิดตอนนี้น่าจะมีการสอบถามเปิดโอกาสให้ประชาชนเหล่านี้ได้ออกความเห็นบ้างว่าแล้วชาลีก็เลี่ยงเดินเข้าไปที่กลุ่มชายหนุ่มที่เชื่อมั่นในตนมาตลอดว่าไงพวกเจ้าทั้งหลายช่วยคิดหน่อยสิว่าควรจัดการพวกกู้ชาติเถื่อนพวกนี้ยังไงดีลองว่ามาสิฆ่ามันเลยท่านประธานฆ่ามันทรมานมันนั่นเป็นคำพูดของชายหนุ่มกลุ่มนั้นทั้งที่คนถามรู้อยู่แล้วว่าหากถามคำถามนี้ไปต้องได้รับคำตอบแบบนี้แน่คนถามฉลาดพอที่จะไม่สอบถามคนที่คาดว่าต้องคัดค้านหรือจะได้คำตอบแบบอื่นชาลีเดินกลับมายืนที่เดิมอีกครั้งแล้วเริ่มพูดต่อพ่อแม่พี่น้องความเห็นของพวกเราส่วนหนึ่งว่าสมควรฆ่ามันเสียเพื่อให้สมควรกับโทษที่มันเคยทำกับพวกเราคำตัดสินคำนี้ข้ายังไม่ถือเป็นมติของคนส่วนใหญ่เราต้องเป็นประชาธิปไตยในการตัดสินเราไม่ต้องการเป็นเผด็จการที่จะเอาแต่ความคิดของตัวคนเดียวดังนั้นข้าจะสอบถามพวกเราอีกว่าใครบ้างที่เคยถูกพวกขบวนการเถื่อนพวกนี้ทำร้ายรังแกข่มเหงหรือสร้างความเดือดร้อนให้มาก่อนเอาว่ามาเลยว่ามาทุกคนในที่นี้เราจะได้ช่วยกันตัดสินชาลีคนที่เป็นประธานปกครองบ้าน
หันไปมองหน้าคนที่มีความคิดคล้อยตามเพื่อให้คนเหล่านั้นแจ้งความผิดของพวกขบวนการกู้ชาติออกมาเราก็ได้ผลจริงๆข้ามีไอ้พวกนี้มันเคยฆ่าลูกของข้ามาต้นปีนี้เข้าว่าสมควรแล้วต้องฆ่ามันให้ตายตกตามกันไปข้าก็มีตัวข้าเองขาของข้าที่ต้องขาดแบบเนี้ยเพราะเป็นการกระทำของไอ้พวกนี้ข้าก็ว่าสมควรแล้วที่ต้องฆ่ามันข้าก็มีบ้านข้าถูกพวกมันเผาจนหมดสิ้นแล้วมันยังฆ่าลูกของข้าด้วยลูกของข้าไปเป็นทหารรับใช้รัฐบาลถูกไอ้พวกนี้ฆ่ายังโหดเหี้ยมที่สุดข้าก็เห็นสมควรต้องฆ่ามันบ้างชาวบ้านหลายต่อหลายคนที่ออกมาเสนอความคิดของตนล้วนเป็นผลที่เกิดจากการกระทำของพวกขบวนการกู้ชาติทั้งสิ้นชาลีเห็นเพลิงแค้นเพลิงเกลียดกำลังโชติช่วงจึงถือโอกาสเติมเชื้อทันที